ผยวิธีทำความสะอาดไตจากสารพิษพร้อมรักษาโรคเบาหวานและลดคอเลสเตอรอลง่ายๆแค่ดื่มสิ่งนี้โดยปกติกระเจี๊ยบเขียวจะถูกนำมาทำเป็นน้ำซุปแสนอร่อยเนื่องจากเนื้อของมันมีความเหนียวข้นในตัวของมันเองแต่ยังมีคนส่วนใหญ่ไม่ทราบว่ามันมีคุณค่าทางโภชนาการสูงเพราะกระเจี๊ยบเต็มไปด้วยวิตามินแร่ธาตุและสารอาหารอื่นๆที่ให้ประโยชน์ต่อสุขภาพมากอีกทั้งมันยังสามารถรักษาโรคเบาหวานและป้องกันโรคไตได้เป็นอย่างดีคุณสามารถนำกระเจี๊ยบมาทำเป็นอาหารได้หลากหลายเมนูไม่ว่าจะมาในรูปแบบต้มตุ๋นหรือดองเพราะผักสีเขียวเล็กๆนี้มีคุณค่าโภชนาการที่ให้ประโยชน์ต่อสุขภาพของเราอย่างมากและนี่คือสูตรง่ายๆของการทำน้ำกระเจี๊ยบสูตรน้ำกระเจี๊ยบ1ตัดขอบด้านข้างของกระเจี๊ยบออกให้เรียบร้อย2นำฝักใส่ในขวดโหลใบใหญ่และเทน้ำลงไปให้ท่วม3แช่ฝักกระเจี๊ยบทิ้งไว้ค้างคืนอย่างน้อย8ชั่วโมงแต่ไม่เกิน24ชั่วโมง4ในตอนเช้าให้คุณบีบน้ำในฝักออก5สุดท้ายโยนฝักทิ้งไปและดื่มน้ำของมันประโยชน์ต่อสุขภาพกระเจี๊ยบเขียวอุดมไปด้วยไฟเบอร์วิตามินและแร่ธาตุที่สำคัญอีกทั้งยังมีสารต้านอนุมูลอิสระที่มีประสิทธิภาพสูงมากผักชนิดนี้ยังสามารถช่วยป้องกันโรคภัยไข้เจ็บต่างๆได้อีกมากมายดังต่อไปนี้ป้องกันท้องผูกลดระดับคอเลสเตอรอลลดความเสี่ยงของโรคมะเร็งบางชนิดโดยเฉพาะโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และมะเร็งทวารหนักช่วยเพิ่มระดับพลังงานและปรับปรุงอาการภาวะซึมเศร้าช่วยรักษาอาการเจ็บคอลำไส้แปรปรวนรักษาอาการร้อนในและการอักเสบของปอดอ้างอิงcuisinenthealth.com แปลข้อมูลโดย www.rak-sukapap.com